วัสดีค่ะแหม่มลัดดาวันอัมพันธ์นะคะเจ้าของแบรนด์ลาด้าค่ะชีวิตประจำวันของทุกวันนี้เนี่ยแหม่มค่อนข้างจะทำงานหลายอย่างแล้วแหม่มก็ยุ่งซึ่งเรื่องของอาหารการกินเนี่ยแหม่มไม่ค่อยได้ดูแลเป็นพิเศษเท่าไหร่สะดวกที่ไหนแหม่มก็ทานที่นั่นนะคะแล้วส่วนใหญ่เมนูก็เป็นเมนูทั่วไปปกติทั่วไปก็คือเป็นพวกอาหารจานเดียวก๋วยเตี๋ยวบ้างข้าวลัดแกงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นเมนูง่ายๆเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแล้วก็งานในส่วนของออฟฟิศก็คือทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้แหม่มเนี่ยเป็นคนอ้วนค่อนข้างง่ายอะค่ะแหม่มเคยอ้วนมากที่สุดนะคะอีกไม่กี่กิโลละค่ะจะร้อยแล้วค่ะที่แบบอ้วนมากและหลังมาเนี่ยพออ้วนมากๆปุ๊บเนี่ยส่งผลถึงในเรื่องของสุขภาพแหม่มเองคือแหม่มประสบอุบัติเหตุแล้วปุ๊บเนี่ยแหม่มจะมีปัญหาเรื่องของข้อขาที่บวมซึ่งไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์หรือทานยายังไงก็ไม่หายหมอก็บอกว่าวิธีเดียวก็คือลดน้ำหนักซึ่งผมก็ทำยังไงผมก็ลดไม่ได้อะค่ะพยายามดูเรื่องอาหารขึ้นมาอีกนิดนึงจาก90กว่ามันก็ลงมาถึงประมาณสัก84 85อะไรเงี้ยค่ะซึ่ง84 85เนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะลดได้จนแหม่มได้มาเจอกับด็อกเตอร์ท่านหนึ่งก็คือด็อกเตอร์เอนะคะด็อกเตอร์เจษดาซึ่งก็คุยกับทางอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำไงดีแหม่มอ้วนมากเลยอะไรเงี้ยแหม่มพยายามควบคุมอาหารแล้วนะก็ทำไม่ได้แบบทานไอตัวผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักไม่ว่ายี่ห้อไหนใครโฆษณายังไงหนูก็ซื้อมาทานหมดแล้วค่ะหรือโรงพยาบาลไหนที่เขาบอกว่าคลินิกคนอ้วนนะอะไรเงี้ยแบบก็ไปอะค่ะแต่มันก็ไม่ลดอะค่ะมันได้แค่แป๊บๆมันก็กลับขึ้นมาอ้วนอีกอย่างตอนหลังมานี่ยิ่งจะลดยากเข้าไปใหญ่ค่ะคิดว่ามันน่าจะดื้อแล้วก็ลดยากแล้วค่ะจนพอดร.เอมาทำให้ว่าเอางั้นเดี๋ยวน้องลองทานดูไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนก็คิดว่าก็ลองมาเยอะแล้วนะถ้าจะลองตัวนี้อีกตัวก็โอเคอะไรเงี้ยเหมือนก็เลยลองทานดูตอนแรกทานก็เฉยๆตอนหลังก็บอกว่าอาจารย์ทำไมมันทานแล้วมันก็เฉยๆยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยแต่เหมือนเลยเล่าให้แกฟังว่าชีวิตประจำวันเหมือนมาทำยังไงปกติเหมือนควรทำงานเยอะนะกินเหมือนทุกคนปกติอะค่ะแล้วก็บ่ายมาก็ทานกาแฟทานขนมบ้างอะไรเงี้ยค่ะดึกๆมานั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็กินขนมถุงบ้างอะไรเงี้ยค่ะคืออันนี้คือชีวิตประจำวันแต่เป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายนะก็เลยบอกทางอาจารย์ไปอาจารย์ก็เลยว่าอ๋อรู้ละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปรับให้ไม่ชอบออกกำลังกายใช่ไหมเราต้องหาสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยที่ช่วยในการเบิร์นเยอะๆเพราะเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายแล้วเป็นคนทานพวกอาหารจานเดียวซึ่งมีพวกแป้งพวกอะไรเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องทานตัวบล็อกแป้งแล้วก็ต้องดึงของเก่าออกด้วยโอเคเดี๋ยวก็ลองปรับใหม่ดูทีนี้ก็ลองปรับไปปรับมาปุ๊บพอเริ่มทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยรู้สึกดีมากกับตัวเองอะค่ะคือใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติไม่มีอาการวิวไม่มีอาการใจสั่นคือมันไม่เหมือนทุกตัวที่เราเคยทานมาที่เราเคยผ่านมาก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยรู้สึกว่ามีความสุขตัวเองรู้สึกชอบตัวเองขึ้นมาแบบว่าเอ้ยทำไมดีจังรู้สึกแบบเสื้อผ้าใส่เริ่มหลวมบ้างละอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็น้ำหนักก็ไม่ได้ลงมากเท่าไหร่ลงมาได้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจันก็บอกว่าทานต่อไปเรื่อยๆเลยทานต่อไปอะไรเงี้ยทานอย่างต่อเนื่องนะอะไรก็ทานมาอย่างต่อเนื่องพอต่อเนื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งลดมาได้10กิโลคนอื่นยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ตัวเองเนี่ยค่ะรู้สึกมากเลยเสื้อผ้าเริ่มหลวมลงไปเยอะละแต่คนอื่นก็ทักบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะเพราะว่าด้วยตัวเองเป็นคนที่อ้วนมากนะคะพอลงมาได้10โลปุ๊บก็ยังไม่หยุดก็เชื่ออาจารย์ก็ทานต่อพอทานต่อน้ำหนักก็ลงมาอีกลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆพอลงมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็เลยโอ๊ยทำไมรู้สึกดีจังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเรากินแล้วเราโอเคเนาะก็เลยถามทางอาจารย์ว่าตัวนี้เนี่ยเอาให้คุณพ่อทานได้ไหมปรึกษาแกก่อนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีทั้งความดันมีทั้งเบาหวานก็เลยแนะนำให้คุณพ่อทานด้วยพอคุณพ่อทานคุณพ่อก็น้ำหนักก็เริ่มลงก็เลยแนะนำเอาตัวที่ตัวเองทานนี่แหละค่ะ
ก็คือไปแนะนำให้ทางแม่ชีกับทางท่านอาจารย์บอกว่าลองทานนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยจะทำให้น้ำหนักเนี่ยลดลงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นซึ่ง3ท่านทานแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยค่ะเพราะว่าทุกคนสุขภาพดีขึ้นจริงๆพอสุขภาพดีขึ้นปุ๊บหลังจากที่มันลงมาละ10โลเริ่มมาเป็น10กว่าโลเกือบจะ20โลทีนี้ล่ะค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยก็คือหลายๆคนทักไปทำอะไรมาทำไมผอมบางคนก็กินอะไรคือเริ่มถามแหม่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแหม่มก็เลยบอกอ๋อแหม่มทานตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งซึ่งสกัดมาจากธรรมชาติซึ่งตัวนี้เนี่ยปลอดภัยมากเขาบอกอยากทานจังอยากทานมากเลยมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยค่ะแหม่มก็เลยบอกว่ามันเป็นตัวที่แหม่มทำไว้ทานเองในครอบครัวเฉยๆแหม่มไม่ได้ทำขายเดี๋ยวงั้นเนี่ยเดี๋ยวแหม่มขอถามด็อกเตอร์ก่อนนะว่าจะทำออกมาไหมมีไหมหรือยังไงเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ทำไว้ขายทำไว้เพื่อตัวเองทานแล้วก็คนในครอบครัวแต่ว่าพอได้ถามทางด็อกเตอร์ปุ๊บเพื่อนบอกโอเคสิจะมีคนกินด้วยหรออะไรเงี้ยได้สิก็จาก2คนเพิ่มเป็น3คน4คนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็น100คนจนไม่ได้แล้วแหละมีแต่คนเรียกร้องว่าทำออกมาขายเถอะก็เลยปรึกษาทางด็อกเตอร์ทำไอตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยทุกคนที่เอาไปทานรู้สึกแฮปปี้กันหมดทุกคนค่ะในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหลายตัวที่นำเข้ามาเนี่ยได้นำเข้ามาจากต่างประเทศนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนำเข้ามาจากเกาหลีนำเข้ามาจากเบลเยียมแล้วค่อนข้างจะเป็นเกรดพรีเมียมที่ทางอาจารย์เนี่ยเลือกและคัดสรรมาทำตัวนี้ให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ได้จริงๆแล้วแหม่มลดน้ำหนักได้จริงๆหลายคนก็เลยถามต่อว่าแล้วตอนนี้เนี่ยแหม่มน้ำหนักเท่าไหร่หรอจากที่แหม่มเคยอ้วนมากๆเนี่ยตอนนี้น้ำหนักแหม่มอยู่ที่58ใจจริงก็อยากลดอีกนิดนึงแต่หลายๆคนก็บอกว่าไม่ต้องลดแล้วนะตอนนี้เนี่ยผอมแล้วสุขภาพดีมากเลยผิวพรรณก็ดีไม่เหี่ยวและยังดูเด็กลงทั้งที่ตอนนี้แหม่มจะ39แล้วค่ะหลายคนบอกแหม่มสวยขึ้นนะหลังจากที่แหม่มได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวลาด้าแบรนด์ตัวนี้นะคะมีด้วยกันอยู่2ตัวตัวไฟเบอร์ดีท็อกซ์ตัวไดเอทแหม่มรู้สึกชอบมากแล้วมันสามารถตอบโจทย์แหม่มได้จริงๆทำให้แหม่มทั้งผอมสวยแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพสนใจอยากจะลดน้ำหนักกับทางลาด้าแบรนด์ติดต่อช่องทางด้านขวามือได้เลยนะคะ